วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับจากความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้าทะเลจีนใต้โดยอ้างว่านี่เป็นปฏิบัติการตามปกติเพื่อส่งเสริมเสรีภาพทางทะเลและสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สนับสนุนความมั่นคงทางทะเลโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการเปิดเผยจากคำแถลงการของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่24มกราคม2564นั่นเองทางด้านกองทัพเรือสหรัฐได้ส่งกลุ่มเรือโจมตีเข้าสู่ทะเลจีนใต้เมื่อช่วงวันเสาร์ที่23มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จีนนั้นส่งเครื่องบินหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเองเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันใกล้กับหมู่เกาะปราตาสโดยกองทัพสหรัฐนั้นก็บอกนะครับว่ากลุ่มเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt นั้นมีเรือติดตามหลายลำประกอบไปด้วยเรือลาดตระเวนติดมิสไซล์นำวิถีชันติคอนเตอร์โรก้า USS บังเกอร์ฮิลและเรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถีชั้นอาลีเบิร์ก USS รัสเซลและ USS จอร์ฟินด้วยนะครับนี่เป็นกองเรือที่ทางด้านสหรัฐนั้นส่งเข้ามาสู่ทะเลจีนใต้แน่นอนครับมีการเผยแพร่ภาพไว้บน Twitter US Navy ก็มีภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็กองเรือบริวารเนี่ยครับที่กำลังเดินทางเข้าสู่น่านน้ำทะเลจีนใต้ในขณะที่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับการที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt พร้อมกับกองเรือติดตามเดินทางเข้ามาลาดตระเวนในเขตน่านน้ำสากลของทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับซึ่งเจ้าลี่เจียนก็บอกว่าสหรัฐทำแบบนี้เป็นประจำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตามนิสัยการวางก้ามนะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าลี่เจียนปฏิเสธตอบคำถามว่าจีนจะดำเนินการอย่างไรหากว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าในการที่จะเข้าลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลจีนใต้แบบนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโฆษกนั้นก็ไม่ตอบนะครับในส่วนของโฆษกกระทรวงต่างประเทศแต่ว่าเจ้าลี่เจียนนั้นก็โบยไปให้ตั้งคำถามกับโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ากรณีเรื่องของไต้หวันที่มีความขัดแย้งกับจีนณเวลานี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ไต้หวันนั้นจะแยกตัวออกไปเป็นอิสระจากจีนนะครับเนื่องจากว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับในขณะที่มีการพูดไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยว่าในส่วนของสหรัฐนั้นก็ต้องยึดมั่นตามหลักการจีนเดียวนะครับไม่ไปให้การสนับสนุนในส่วนของไต้หวันสำหรับเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่ทางด้านโจไบเดนนั้นเข้ารับตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์พร้อมด้วยกองเรือบริวารเนี่ยครับจำนวนหลายลำเข้ามาสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการเดินหน้าเรื่องของยุทธศาสตร์สหรัฐกับจีนนั้นไม่ได้ลดราวาศอกลงเหมือนกับในช่วงของสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดแต่อาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งว่าสถานการณ์หลังจากนี้ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นจะระอุร้อนแรงมากขนาดไหนกับการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับ